สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ผมเฮ็ดใส่อัวค่ะแต่ว่าผมบ่ได้เฮ็ดวิธีการนะคะเอาวิธีทำให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันยุ่งยากมากเลยค่ะเฮ็ดใส่อัวกินเองค่ะฝนตกเข้าสวนบ่ได้ค่ะพี่น้องผมก็เลยหาแนวเฮ็ดค่ะหาแนวเฮ็ดกินเนาะนี่ใส่อัวขนาดรอดใส่อัวอบอยู่เนาะค่ะผมบ่ได้ย่างเตาเนาะขนาดรอดใส่อัวอบผมก็ได้มาแกะสลักจัดจานค่ะจะได้ให้มีสีมีสันมากขึ้นชวนน่ากินมากขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่เบิ่งผมแกะสลักแกะสลักอันนี้ค่ะหอมแดงเป็นดอกบัวค่ะพอใหญ่ลงมากค่ะพี่น้องนี่เราจะเฮ็ดให้ลูกๆกินค่ะให้ลูกกับแฟนกินจัดจานมีปลอกพริกมีกระเทียมมีแครอทเนี่ยค่ะขนาดรอมันก็อบเอาเข้าโอเว่นเลยค่ะเพราะว่าผมบ่ได้ย่างไฟเนาะพี่น้องเอาเข้าโอเว่นขนาดรอมันก็นี่แป๊บนึงเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งไล่จานไปก่อนนี่ค่ะออกมาแล้วหอมห้วยข้วนค่ะข้วนร้อนๆออกมาจากเตาร้อนๆเลยมาเด้อมากินน้ำบุ๋มเด้อค่ะนี่ล่ะข้าวแล้งบุ๋มมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะหอมๆค่ะนานๆกินที่นานๆจะมีเวลาเฮ็ดเนาะค่ะนี่เป็นตะแซ่บบ่หอมขมิ้นหอมสมุนไพรค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำบุ๋มขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆ กำลังใจด้วยค่ะมาๆๆมากินน้ำบุ๋มเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ